ผักคุณะสูตรว่าด้วยอาหารสี่และความดับแห่งกองทุกธธข์พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกราภิกษุทั้งหลายอาหารสี่เหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะหห์มู่สัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดอาหารสี่เป็นฉไฉไนคือกวลีการาหารหยาบหรือละเอียดผัดสาหาร มโนสัญญาเจตนาหารวิญญาณอาหารอาหารสี่เหล่านี้แหลย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะหห์มู่สัตว์ผู้สผสแสวงหาที่เกิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระโมลิยผักคุณนะ ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าใครหนอย่อมเกลื่นกินวิญญาณอาหารเธอตั้งปัญหายังไม่ถูกเราไม่ได้กลาวว่าวว่ากลืนกินวิญญาณอาหารถ้าเรากล่าวว่ากลืนกิ่นวิญญาณอาหารควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่าพระพุทธเจ้าข้า ใครหนอย่อมกลืนกินวิญญาณอาหารแต่เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นผู้ใดพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าวิญญาณอาหารย่อมมีเพื่ออะไรหนออันนี้ควรเป็นปัญหาควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่าวิญญาณอาหาร ย่อมมีเพื่อความบังเกิดในพบใหม่ต่อไปเมื่อวิญญาณาหารนั้นเกิดมีแล้วจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะพระพุทธเจ้าค่ะใครหนอย่อมถูกต้องเธอตั้งปัญหายังไม่ถูกเรามิได้กล่าวว่า ย่อมถูกต้องถ้าเรากล่าวว่าย่อมถูกต้องควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่าพระพุทธเจ้าข่าใครหนอย่อมถูกต้องแต่เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นผู้ใดพึงถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอจึงมีผัสสะ อันนี้ควรเป็นปัญหาควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพระพุทธเจ้าค่ะใครหนอย่อมสวยอารมณ์เธอตั้งปัญหายังไม่ถูกเรามิได้กล่าวว่า ย่อมเสวยอารมณ์ถ้าเรากล่าวว่าย่อมเสวยอารมณ์ควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่าพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมเสวยอารมณ์แต่เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นผู้ใดถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าเพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอ จึงมีเวทนาอันนี้ควรเป็นปัญหาควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่าเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาพระพุทธเจ้าค่ะใครหนอย่อมทะเยอทะยานเธอตั้งปัญหายัางไม่ถูก เรามิได้กล่าวว่าย่อมทะเยอทยานถ้าเรากล่าวว่าย่อมทะเยอทะยานควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่าพระพุทธเจ้าข้าใครหนอย่อมทะเยอทยานแต่เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นผู้ใดถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้า เพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอจึงมีตัณหาอันนี้ควรเป็นปัญหาควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุป,ปาทานพระพุทธเจ้าค่าใครหนอย่อมถือมัน่น เธอตั้งปัญหาอย่างไม่ถูกเราม่ได้กล่าวว่าย่อมถือมัน่นถ้าเราพึงกล่าวว่าย่อมถือมัน่นควรตั้งปัญหาในข้อนั้นได้ว่าพระพุทธเจ้าข้าใครหนอยย่อมถือมัน่นแต่เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นผู้ใดถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้า เพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอจึงมีอุปาทานอันนี้ควรเป็นปัญหาควรชี้แจงให้กระจ่างในปัญหานั้นว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ดูกระพักคุณะก็เพราะบอ่อเกิดแห่งผัสสะทั้งหกดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ พราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะโสกะปริเทวะทุก์โทมนัตและอุปาญาจึงดับความดับแห่งกองทุก์ขทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ จบภคุณสูตร